สวัสดีค่ะเราก็มาต่อคำศัพท์ลำดับที่33ถึง50นะคะยังเรียนอยู่ในช่วงยุครัชกาลที่2อยู่นะคะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสมเด็จเจ้าพระยานะคะอ่ะเรามาดูภาพบรรยายอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพสาวๆออกมาตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือนะคะสมัยก่อนโบราณนานมาแล้วนะคะการสัญจรทางน้ำเป็นวิถีชีวิตหลักของคนไทยนะคะซึ่งปัจจุบันเราน่าเสียดายเราจะไม่ค่อยเห็นภาพนี้แล้วนะคะก็น่าใจหายเหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันเราก็จะต้องตักบาตรซะส่วนใหญ่ต้องไปรอพระสงฆ์ที่ทางบกนะคะไปตักบาตรที่ตลาดนะคะแล้วก็เวลาตักบาตรปกติก็คือตั้งแต่ช่วงตีห้าจนถึง8นาฬิกานะคะหรือ2โมงเช้านะคะถ้าเกินเวลานั้นก็จะพระท่านก็จะบิณฑบาตแล้วท่านจะกลับวัดแล้วนะคะเรามาดูคำกลอนมันประกอบภาพนะคะคำว่าตอนรุ่งเช้านะคะคำกลอนคือตอนรุ่งเช้าสาวน้อยไปท่าน้ำส่งพายเรือลำแม่น้ำใสทำบุญตักบาตรกันทุกวันไปเย็บกระทงงามไว้ลอยสายชนนะคะคำว่าลอยกระทงนะคะคำว่ากระทงเรามีศัพท์มาให้คุณรับทราบนะคะเวลาเทศกาลลอยกระทงเราจะเรียกว่าเทศกาลเราใช้คำว่าเฟสติวัลใช่ไหมคะนักศึกษาส่วนคำว่ากระทงนะคะเราใช้คำนี้ค่ะ floating basket นะคะรวมกันเป็น floating basket festival นะคะก็คือเทศกาลลอยกระทงคำว่าตัวกระทงอะค่ะ basket มันคือตะกร้าอันนี้ตะกร้าอันเล็กๆอะค่ะมันก็คล้ายๆกับแบบคล้ายกับตัวกระทงส่วนคำมันลอยได้ด้วยถึงใช้คำว่า float นะคะ float float แปลว่าลอยได้เป็นคำกริยาแต่เมื่อเราต้องการขยายคำนามที่อยู่ข้างหลังมันเอากริยามาขยายคำนามที่อยู่ข้างหลังไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็น adjective ด้วยการเติม ing มาขยายก็เป็นพอเป็น verb float เปลี่ยนให้เป็นคำนามโดยเติม ing นั่นเองนะคะก็เป็นการลอยกระทงนะคะเมื่อการลอยกระทงขยายคำว่า basket ก็คือตัวกระทงที่ลอยน้ำได้นะคะโอเคเราไปกันต่อที่คำภาษาอังกฤษนะคะต่อลำดับศัพท์ที่33นะคะขอตรงนี้ค่ะภาษาอังกฤษเขาบอกว่า at dawn นะคะ at dawn นี่สิคุ้นๆไหมเราเรียนในห้องเรียนไปแล้ววัดอะไรคะที่ใช้ชื่อศัพท์ภาษาอังกฤษว่า dawn ด้วยนะคะTikTok นิสิตหลายคนคงตอบครูได้แล้วนะคะก็คือวัดอรุณนั่นเองนะคะเพราะว่า dawn แปลว่ารุ่งอรุณนะคะเพราะฉะนั้น temple of dawn ก็คือวัดอรุณนั่นเองนะคะส่วนคำว่า at dawn ขยายความเหตุการณ์ว่าตอนรุ่งเช้ารุ่งอรุณนั่นเองนะคะตอนรุ่งเช้ารุ่งอรุณเหตุการณ์เป็นไงต่อ the girls waited อันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเราตอนที่เราพูดกันเนี่ยเราไม่เห็นสาวคอยแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องอดีตสมัยรัชกาลที่2แล้วก็กลับมาบรรยายใหม่ดังนั้น wait ต้องเติม ed เป็น verb ช่วง2นะคะเล่าเหตุการณ์ย้อนไปในอดีตนั่นเอง the girls waited by riverside to offer arms to the monks นะคะก็คือตอนรุ่งอรุณเนี่ยสาวๆก็จะมาคอยที่ท่าน้ำนะคะเพื่อ offer arms นะคะ to the monks นะคะก็คือคอยตักบาตร offer arms นั้นก็คือเป็นสำนวนเราก็พอจะเดาได้แล้วเนาะหมายถึงว่าตักบาตรนะคะ to the monks นะคะเพราะนั้น I offer arms to the monk ก็หมายถึงว่าฉันตักบาตรนะคะให้พระสงฆ์ได้เหมือนกันนะคะ the monksมีขยายความว่าใครนะคนไหนนะ monks who paddled by every day ตักให้กับพระสงฆ์คนไหนล่ะคนที่เอา who มาขยายนะคะประโยคให้เข้าใจมากขึ้นว่าไม่ใช่พระสงฆ์องค์ไหนก็ได้แต่ว่าองค์ที่ทำไมคะองค์ที่พายเรือ paddle แปลว่าพายเรือ by every day นะคะพายเรือมาทุกวันเลยมาที่ท่าน้ำก็ตักให้องค์นั้นนั่นแหละนะคะต่อไปมาดูภาพประกอบภาพถัดไปนะคะของหนังสือนะคะโอ้สวยมากเลยนะคะมีบัวมีบ้านมีเป็นธรรมชาติมากนะคะ
เขาอธิบายภาพประกอบว่าอันแม่น้ำลำคลองสมัยนี้ใสสะอาดใช้ได้ดีเท่าน้ำฝนหล่อเลี้ยงพืชเป็นประโยชน์แก่ผู้คนใช้คลองแทนถนนกันศัตรูนะคะนอกจากคลองสมัยก่อนเนี่ยการรบยุทธศาสตร์การรบนอกจากใช้ไว้พึ่งพาให้ผู้คนพึ่งพาน้ำในคลองแล้วใช้เพื่อการสัญจรแล้วยังเป็นประโยชน์ในเรื่องของแนวเส้นทางการรบด้วยนะคะนะคะภาษาอังกฤษเขาบอกว่ายังไงนะคะคำศัพท์ดูด้วยนะคะเดี๋ยวจะมี34ถึง37และ In those days the water in the river was as clean as raindrops นะคะ raindrop คำนี้ขอให้เป็นคำที่นิสิตต้องจดเป็นคำที่34รวบกันไปเลยนะคะ raindrops คือสายอะไรคะสายฝนหรือฝนนั่นเองนะคะที่ตกลงมานะคะในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อธิบายว่าแม่น้ำหรือน้ำในแม่น้ำเนี่ยมันใสสะอาดมากราวกับน้ำฝนใสบริสุทธิ์เลยนะคะที่ตกลงมาแต่สมัยนี้คลองแสนแสบหรือแม่น้ำลำคลองเจ้าพระยาเองก็ยังไม่ใสเหมือนสมัยก่อนเลยนะคะน่าอิจฉาคนโบราณได้เห็นน้ำสะอาดนะคะใสบริสุทธิ์นะธรรมชาติสุดๆในน้ำลำคลองเขาบอกว่า raindrop นะคะNutrition plants and all living creatures นะคะก็มีในน้ำลำคลองไปที่อยู่อาศัยที่ทำให้เกิด nutrition plants ก็คือพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะ plants แปลว่าพืชนะคะ nutrition ก็คือมีพวกสารอาหารต่างๆนะคะที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของอะไรคะคำศัพท์คำที่35นะคะ creatures นะคะ creature คือสัตว์นะคะสัตว์ต่างๆนะคะที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะสัตว์เป็นที่เราใช้เป็นอาหารได้นะคะ creatures นี่สิลองเช็คคำศัพท์อีกทีก็ได้ต่อเสียงว่า creatures ศัพท์ที่35ต่อไปเขาบอกประโยคถัดมาเขาบอก canal serve as transport system and defense เพราะฉะนั้นเนี่ยคำที่36คือ transport ส่วนคำที่37คือ defense นะคะCanal serve as transport ประโยชน์ของลำคลองในรัชกาลที่2ไม่ได้ใช้เพื่อ transport อย่างเดียวแต่ยังใช้เพื่อการ defense ด้วยคุณฝากหาศัพท์นะคะ transport แปลว่าอะไรแล้วก็ defense นะคะแปลว่าอะไรไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆแน่นอนนะคะถัดมานะคะภาพนี้เป็นเรือนหมู่นะคะเหมือนอยู่กันเป็นชุมชนและนะคะมีเรือขนส่งสินค้ามีเรือแจวนะคะในแม่น้ำนะคะสมัยรัชกาลที่2นะคะก็มีบ้านแบบเรือนแพนไหมถ้าใครเคยดูละครทวิภพก็จะเห็นบรรยากาศบ้านเรือนแพกับบ้านที่เป็นหมู่เรือนไทยนะคะเขาคำกรเขาบอกว่าคลองในกรุงมากมายกระจายไปความงดงามคลองไทยใครไม่สู้เหมือนเวนิสตะวันออกพระคลองคูมหานาคบางลำพูล่างและบนนะคะเปรียบสมัยก่อนเนี่ยคลองมากเลยในอดีตนะคะไม่แพ้กับเวนิสตะวันออกของอิตาลีเลยนะคะโทษทีไม่แพ้กับเวนิสของอิตาลีเลยแต่เราเนี่ยได้รับขยานสมญานามขนานนามว่ามีคลองมากก็คล้ายกับได้ขนานนามว่าเวนิสตะวันออกของทางเอเชียนะคะแต่ว่าตัวต้นฉบับที่แท้จริงที่มีคลองสวยๆมากๆก็คือทางอิตาลีที่มีเวนิสนั่นเองนะคะเขาบอกว่า the beautiful canals around Bangkok gave the city its other well-known name of Venice of the East เพราะนั้นเนี่ยคลองมากมายในกรุงเทพเนี่ยได้รับสม well-known คือมีชื่อเสียงมากรับสมญานามว่าเป็นเวนิสตะวันออกเลยในเมืองไทยในกรุงเทพที่มีคลองมากนี่เองเป็นที่มาของคำว่าเวนิสตะวันออกนะคะส่วน some famous canals weremหมหานาคนะคะบางลำพูพี่สิรู้จักไหมคลองบางลำพูนะคะคลองมหานาคนะคะบางลำพูล่างบางลำพูบนด้วยนะคะบางลำพูแบ่งเป็น2ช่วงด้วยนะคะโอเค next นะคะภาพถัดมาก็จะเป็นภาพถัดมานะคะก็จะเป็นบ้านเรือนเหมือนเดิมนะคะก็จะมีเรือขายสินของนะคะบ้านเรือนแพมากขึ้นนะคะภาพนี้
แต่ละบ้านก็จะมีเรือจอดหน้าบ้านตนเองนะคะใครชอบวิถีชีวิตแบบนี้บ้างนะคะอันเขากลอนเขาบอกว่าพ่อแจ้งพ่อชื่นพ่อบุญลือเล่นเพลงเรือเมื่อน้ำเหนือหลากคลองทุกแห่งหนมหานาคสนุกสนานสำราญกมลงามยิ่งงามเยี่ยงยนต์อยุธยานะคะสำหรับภาษาอังกฤษเขาบอกว่า the boys แจ้งชื่นบุญลือนะคะตัวละครในเรื่องนี้นะคะplays boat music ฉะนั้นแห่เพลงเรือเล่นเพลงเรือเราใช้คำว่า boat music สมัยก่อนเขาไม่มี YouTube เหมือนเราไม่มีโรงหนังใหญ่ๆเหมือนเราการบันเทิงของคนสมัยก่อนก็คือเล่นดนตรีร้องเพลงเรือนะคะงานวัดต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่า play boat music ก็คือจะเป็นการเล่นเพลงเรือร้องเพลงเรือจีบกันนะคะแต่ว่าถ้อยคำภาษาที่ใช้งดงามสวยงาม when water from the north flood นะคะคำนี้น่าสนใจคำที่38เมื่อน้ำทางเหนือมัน flood นี่ the canals นี่เสียลองควรสิคะคำว่า flood แปลว่าอะไรนะคะน้ำทางเหนือไหลมาที่ลงมาที่คลองนะ flood แปลว่าอะไรซึ่งThe Mahana Canals was full of fun and activities เพราะนั้นคลองที่มหานาจะมีชื่อเสียงมากในเรื่องกิจกรรมการคนมารวมตัวกันสมัยก่อนที่กรุงเทพก็คือมาเล่นแห่เพลงเรือกันนะคะถัดมาค่ะภาพถัดมาภาพนี้โอ้มีอะไรบ้างเนี่ยก็มีเหมือนความบันเทิงในสมัยก่อนเนาะมีโขนมีนางรำนะคะมีองค์มโหรีต่างๆนะคะในรั้วในวังนะคะเขาก่อนเขาบอกอธิบายภาพว่าพระราชนิพนธ์โขนละครทัดทรงไว้นะคะเป็นฝีมือของรัชกาลที่สองนะคะหรือว่าทรงประพันธ์ไว้นั่นเองถ้าใช้ราชาศัพท์ก็ต้องใช้คำว่าประพันธ์ไว้นะคะแสดงให้ผู้โยนยินทวินหาเป็นยุคทองวรรณคดีที่มีมายุคพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะส่วนคำอธิบายคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า the range นะคะ the range แปลว่าราชการนะคะคำนี้นะคะคำว่านี้ออกเสียงว่า the range นะคะคำว่านี้ออกเสียงว่า the range นะคะ the range of king พระพุทธเลิศล่านภาลัย was regarded คำที่39นะคะ as the golden age of literaturenะคะ was regarded ก็คือถูกได้รับระลึกถึงในนามของยุคทองยุคทองคือ golden age นั่นเองยุคทองแห่งอะไรคะใช้คำว่า of มาขยายนะคะแล้ว literature คำที่40นะคะหมายถึงว่าวรรณคดีนั่นเองนะคะก็จะเป็นในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยถือได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีนั่นเองท่านได้รับสมญานามหรือ regarded นะคะระลึกถึงในเรื่องของความสามารถพระราชวิชาสามารถในเรื่องของวรรณคดีนะคะการประพันธ์ why คำนี้ why w h i l e นะคะแปลว่าในขณะที่โขนดราม่าคำว่าโขนดราม่าก็คือการแสดงโขนนั่นเองนะคะ written นะคะถูกเขียนนะ by the king was performed regularly in the court นะคะก็คือละครโขนเนี่ยถูกประพันธ์ขึ้นโดยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แล้วก็ถูกให้จัดแสดงนะคะบ่อยเลย regularly เป็นประจำ in the court ก็คือในรั้วในวังนะคะแสดงต่อหน้าพระที่นั่งให้ชมบ่อยๆนะคะทรงโปรดนั่นเองนะคะสรุปคำที่39ก็คือ regarded 40คือ literature นะคะมาต่อมานะคะภาพนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะก็คือรัชกาลภาพขององค์พระองค์ใหม่แล้วนะคะรัชกาลที่3นะคะขึ้นครองราชนะคะรัชกาลที่2สวรรคตนะคะมีภาพตามนี้นะคะส่วนคำอธิบายกลอนเขาบอกว่าทรงครองราช16ปีกวีเฟื่องแสดงว่ารัชกาลที่2ครองราชกี่ปีคะ16ปีนะคะยุคของท่านก็คือรุ่งเรืองเรื่องอะไรคะวรรณคดีภาษาอังกฤษเรียกว่า literature นั่นเองเสด็จนิพพานพลเมืองน้ำตาไหล
พระโอรสในองค์พระทรงชัยพระนั่งเกล้าเถลิงไทยพระสุนทรานะคะก็คือรัชกาลที่2เสวยสวรรคตแล้วรัชกาลที่3ก็เสด็จต่อเสด็จครองราชต่อนั่นเองนะคะนักศึกษาต่อมาคำภาษาอังกฤษที่41ถึง42นะคะอันนี้เราออกเสียงว่าไงคะ people นะคะคำนี้ m-o-u-r-n-e-d อาจารย์ก็เพิ่งเจอคำศัพท์นี้เหมือนกันนะคะคำนี้เช็คคำอ่านแล้วใน dictionary ออกเสียงว่า more นะคะ more ออกเสียงตามนะคะ more นะคะไม่ใช่ monet money ไม่ใช่นะคะเด็กๆต้องออกเสียงว่าmore นะคะคำนี้แปลว่าโศกเศร้ารู้สึกโศกเศร้าก็หมายถึงว่าโศกเศร้าในเรื่องอะไรคะที่ประชาชนโศกเศร้าในเรื่องที่รัชกาลที่2เสด็จสวรรคตนั่นเองนะคะจึง people จึงรู้สึก more นั่นเองนะคะรู้สึกโศกเศร้านั่นเอง people mourned when the king died after 16 years on the throne นะคะหลังจากครองราช16ปี his sonand successor became king พระนั่งเกล้าวงเล็บนะคะ king rama third นะคะหรือรัชกาลที่3นั่นเองนะคะชื่อพระนั่งเกล้านั่นเองนะคะคำที่42หาคำศัพท์นะเด็กๆอาจารย์ไม่บอกแต่ไม่ยากค่ะนะคะเพราะมีคำใบ้แล้ว his son and successor became kings นะคะbecame king พระนั่งเกล้านะคะหาศัพท์คำแปล42 successor คือคำว่าอะไร41 more อาจารย์บอกให้แล้วนะคะหมายถึงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจอ่ะไปต่อนะคะไปต่อภาพถัดไปค่ะโอ้นี่ที่ไหนคะพระแก้วมรกตใช่ไหมคะในวังใช่ไหมคะมีพระพุทธรูปหลายองค์เลยนะถ้าดูดีๆนะคะก็จะมีอีกนะคะข้างล่างด้วยข้างบนที่สำคัญของประเทศไทยเรานะคะเป็นที่สักการะที่สุดของที่สุดนะคะในประเทศไทยเราที่คนไทยให้ความเคารพนะคะบรรยายใต้ภาพว่ายังไงเขารัชกาลที่3นะคะท่านบอกว่าไม่โปรดเรียกแผ่นดินต้นแผ่นดินกลางจึงทรงสร้างพระพุทธรูปสืบศาสนาเฉลิมพระนามพระพุทธยอดฟ้าและพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยก็คือรัชกาลที่3รัชกาลที่1และรัชกาลที่2เนี่ยเป็นญาติกันเลยโดยตรงนะคะรัชกาลที่3ครองบัลลังก์แล้วก็ไม่ทรงโปรดให้เรียกแผ่นดินต้นแผ่นดินกลางอะไรต่างๆนะคะท่านจึงให้นะคะในยุคของท่านเนี่ยจึงสร้างพระพุทธรูปนะคะมากมายสร้างวัดมากมายเพื่อเป็นพุทธบูชาทำบุญให้กับพ่อให้กับปู่ของท่านนั่นเองก็คือพ่อก็คือรัชกาลที่2แล้วก็ปู่ก็คือพระพุทธยอดฟ้านั่นเองนะคะตรงนี้ในสมัยรัชกาลที่3ถือว่าได้ว่าเป็นเรื่องของรัชกาลที่ท่านมีความพระปรีชาสามารถทางด้านการค้าต่อเรือสำเภามากมายไปขายกับจีนนะคะแล้วก็นำเงินเข้าประเทศนะคะในท้องประคังได้มากมายแล้วก็ความสามารถอีกเรื่องนึงท่านทรงโปรดการสร้างวัดนั่นเองเพราะนั้นถ้าคุณนางคนไหนในสมัยก่อนนะคะบอกว่าจะสร้างวัดท่านจะโปรดคนนั้นมากเลยนะคะเพราะท่านก็สร้างวัดต่างๆให้เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เป็นพุทธบูชาให้กับทำบุญทำกุศลให้กับรัชกาลที่2แล้วก็รัชกาลที่1ด้วยตามพระประสงค์ของรัชกาลที่3นั่นเองนะคะคำภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า not wishing to call the reign of King Rama first and King Rama second the first reign นะคะคำที่43หาคำว่า reign นะคะเอาคำนี้ออกเสียงว่า reign นะคะไม่ใช่ reign ไม่ใช่ reign นะคะออกนิสิตต้องออกเสียงว่าFirst rain นะคะ43จดคำว่า43คือออกเสียงว่า rain r e i g n rain first rain นะคะคือรัชกาลแรก and the middle rain รัชกาลแผ่นดินชั้นกลางไม่ท่านไม่ทรงโปรดให้เรียกแบบนี้นะคะ Buddha image ก็คือพระพุทธรูปนะคะ work นะคะคำที่44ค่ะคำศัพท์นะคะอันนี้ออกเสียงว่า consecrate นะคะ44 consecrate นะคะก็คือพระพุทธรูปเนี่ย
ถูกสร้างเพื่อ consecrate คำที่14นี้แปลว่าอุทิศตนให้นะคะอุทิศตนให้ดังนั้นทั้งประโยคบอกว่า Buddha images were consecrated and named พระพุทธยอดฟ้า and พระพุทธเลิศล่าสุลาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าสร้างพระพุทธรูปเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแล้วก็ปู่นั่นเองนะคะคือรอ2และรอ1นั่นเองโอเค43แล้วนะแล้วก็44แล้วนะคะต่อไปคำศัพท์ถัดไปค่ะเราจะข้ามไปเลยนะคะไปดูหน้าถัดมานะคะภาพนี้ค่ะในสมัยเป็นภาพที่สื่อเห็นความสำคัญพระปิชาสามารถของรัชกาลที่3ดีมากนะคะบ้านเมืองได้มั้ยคะต่อเรือสำเภาค้าขายนะคะไปทางทะเลกับจีนแล้วก็นานาประเทศนะคะจึงได้มีเงินเข้าท้องพระคลังมากมายแล้วก็เงินท่านสั่งไว้ก่อนสวรรคตรัชกาลที่3บอกว่าห้ามนำเงินในท้องพระคลังมาใช้จนบ้านเมืองมีภัยนะคะเป็นเงินถุงแดงเนี่ยเก็บไว้จนบ้านเมืองมีภัยจึงเอามาไถบ้านไถเมืองได้นะคะในรัชกาลที่5ก็เกิดเหตุการณ์ตามที่รัชกาลที่3ทำนายไว้จริงๆนะคะจึงต้องนำเงินถุงแดงออกจากท้องพระคลังไปไถบ้านไทยเมืองเมื่อฝรั่งเศสมาเอาเรือมาถึงหน้าปากอ่าวนะคะที่กรุงเทพเพื่อจะยิงปืนถล่มใส่นะคู่ในยิงไปที่พระราชวังนะคะถ้าไม่ยอมชำระเงินนะคะมันมีปัญหากันทางการทูตอะไรด้วยแหละนะคะแล้วก็การสงครามด้วยฝรั่งเศสก็อยากจะได้นะคะครอบครองยึดไทยด้วยแต่ว่าเราก็รอดมาได้นะคะเพราะว่ารัชกาลที่5ก็ทรงพระปิชาสามารถแล้วก็ทรงพยายามทุกวิถีทางนะคะแล้วก็คนไทยในยุครัชกาลที่5ก็สละทรัพย์สมบัติส่วนตัวตั้งแต่คนในวังทั้งพระราชวงศ์จนถึงประชาชนนะคะรวบรวมเงินที่ได้แล้วก็เงินยังขาดก็ไปเอาเงินถุงแดงที่รัชกาลที่3เนี่ยทรงสั่งไว้ด้วยว่าถ้ามีภัยถึงบ้านเมืองต้องไถบ้านเมืองก็เอาค่อยเอาเงินมาใช้ตอนนี้ก็อยู่ถึงรัชกาลที่5ก็ต้องนำเงินถุงแดงมารวมเอาไปไถบ้านไถเมืองก็รอดมาได้นะคะทำให้เรายังมีเอกราชถึงทุกวันนี้นะคะและอีกภาพนึงที่เขาเห็นสะท้อนถึงในยุครัชกาลที่3เฟื่องฟูมากคือการสร้างวัดเห็นไหมคะนี่ศิลปะอะไรคะตัวนะตัวอับเฉาใช่ไหมนิสิตไปดูงานที่วัดวังมาแล้วนะทริปวัดวังมาแล้วเห็นตุ๊กตาตัวอับเฉาซึ่งมันมาใต้เรือสำเภาถ่วงไม่ให้เรือโครงเคลงนะคะแต่พอมานี้ก็เขาก็มาประดับตกแต่งเพราะฉะนั้นวัดในสมัยรัชกาลที่3จะเสียปะไปทางอิทธิพลได้รับจากจีนเต็มๆเลยนะคะขนทรายเข้าวัดขนของคนเข้าทำบุญต่างๆนะคะแล้วก็มีวัดที่วัดโพด้วยก็จะเป็นที่ที่รัชกาลที่3เนี่ยแสดงฝีมือบูรณะนะคะต่อจากรัชกาลที่1และรัชกาลที่2ด้วยนะคะมีให้จารึกมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่วัดโพก็ที่นี่เลยนะคะสำหรับคำกลอนนะคะบรรยายภาพไว้ว่าจอมธานินทร์ปิ่นบุรีองค์ที่3เลิกละครสวยงามแต่ก่อนเก่าทรงมุ่งมั่นการค้าเรือสำเภาพาเศรษฐกิจไทยเราขจรกระจายนั่นเองนะคะก็คือเฟื่องฟูมากทั้งเรื่องของอะไรคะการค้าเรื่องของการบูรณะวัดนะคะเศรษฐกิจไทยสยามต้องเรียกสยามเนาะตอนนั้นนะคะรุ่งเรืองมากนะคะคำภาษาอังกฤษนะคะสุดท้ายและ46นะคะคำที่45ค่ะถึงคำที่50นะคะเขาบอกว่า during the third range นะคะเห็นไหมi 3ตัว range แล้วก็มี i 3ตัวถ้าเป็นคำอ่านจะอ่านว่าthird นะคะ third range นะคะ during the third range นะคะเพราะนั้น i 3ตัวถ้าเห็นอย่างนี้ตัว i 3ตัวก็จะอ่านว่ารัชกาลที่3นะคะขออภัยลายมือด้วยนะคะจะพยายามเขียน during the third range during the third range during the third range คือในช่วงรัชกาลที่3เขามายังไม่จบประโยคต้องใส่คอมม่าเพราะยังไม่ใช่ full stop เพราะว่ายังไม่มีกริยายังไม่รู้ว่าใครทำอะไรเลยแค่รู้ว่าในรัชกาลที่3แล้วยังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นหลัง
during the third rain จึงใส่คอมมาเพราะยังไม่จบความนะคะ drama which was popular previously การละครที่เคยเฟื่องฟูในยุคก่อนนะคะ decline นะคะคำที่15 decline ก็คือลดความสำคัญลงไปไม่ค่อยนิยมในรัชกาลที่3แล้วนะคะคำว่า previously ก็คือก่อนหน้านี้นะคะ popular คือโด่งดังมีชื่อเสียง drama which was popular previously decline ย้ำอีกครั้งนึงก็หมายถึงว่าการละครโขนละครวรรณคดีในยุครัชกาลที่3ก็ลดความสำคัญลงไปไม่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะน้อยลงไปคำนั้นคำที่45ที่ให้จดคือคำว่า decline แปลว่าลดลงนะคะมีน้อยลงนะคะ as เพราะเหตุผลเพราะว่า as นะแปลว่าเพราะว่าจำได้ไหม as แปลว่าเพราะว่าก็ได้หรือ as แปลว่าในขณะตามที่ก็ได้ในขณะที่ก็ได้แต่ในกรณี as แปลว่าเพราะว่า overseas trade took priority นะคะทรงให้ความสำคัญและการที่3ให้ความสำคัญอะไรมากกว่าคะTrade ก็คือคำที่47คือการค้าการค้า overseas overseas ก็คือต่างประเทศเพราะนั้นสิ่งที่มาสำคัญแทนการละครก็คือการค้าในต่างแดนต่างประเทศนั้นถือว่า took priority นะคะเป็นความสำคัญอันดับลำดับความสำคัญอันดับต้นๆมาก่อนละครซะอีกนะคะเพราะนำรายได้เข้ามาในสยามนะคะเพราะทรงให้ต่อเรือไปค้าขายกับจีนนะคะเพราะฉะนั้นคำที่46จดศัพท์คือคำว่า overseas และ47คือ trade นั่นเองออกเสียงว่า trade นะคะการค้า priority คำนี้ออกเสียงตามครูค่ะ priority นะคะ priority แปลว่าลำดับความสำคัญนะคะมีความสำคัญระดับความสำคัญจากมากไปหาน้อยนะคะเป็นคำที่48นะคะ and the อันนี้ the economyflourish นะ flourish นะคะคำที่49ก็คือเศรษฐกิจนั่นเอง economy flourish นะคะส่วนคำว่า economy แปลว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจทำไมคะในยุครัชกาลที่3ดีหรือแย่ดีใช่ไหมคะเราต่อเลยไปขายเพราะนั้นศัพท์ชักที่บอกว่ารุ่งเรืองการค้าเศรษฐกิจรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองนะคะใช้คำว่า flourish นะคะออกเสียงว่า flourish นะคะ flourish นะคะเบาๆนิดนึงนะคะ forage นะคะแปลว่ารุ่งเรืองเจริญนะคะสรุปหน้านี้นะคะศัพท์อีกครั้งหนึ่งศัพท์45คือ decline 46 overseas จดแต่ศัพท์นะไม่ต้องลอกทั้งหมดมาอีกรอบนึงนะคะเด็กๆไม่ต้องลอกทุกตัวอักษรในบทบรรณนามาหมดจดแต่ศัพท์กับรันนัมเบอร์1ถึง50แล้วก็จดแต่ศัพท์ที่ไฮไลท์มานะคะ45 declinenะคะ46 overseas 47 trade 48อีกครั้งหนึ่ง priority นะคะ49 economy 50 flourish นะคะเจริญรุ่งเรืองโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะหวังว่าเราคงเจอกันในครั้งต่อไปเด็กๆก็คงให้ความร่วมมือเป็นด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นเคยนะคะก็ขอให้ทานข้าวให้อร่อยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่เราไปชอบตามเรียนตามส่งกันบ้านน่ารักมากนะคะไว้พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ